ื่องลับมาก No Censor ผู้ชมที่เคารพครับสวัสดีสวัสดีวันชัยจ๊ะมันมีข่าวว่าวันชัยเป็นคนที่เชื่อว่าบิ๊กป้อมหมอจะนั่งนายกถ้าหากว่าบิ๊กตู่มีอันเป็นไปเพราะว่าลุงป้อมเป็นมือประสานสิบทิศขยายความหน่อยค่ะอาจารย์ครับคนที่มีสิทธิ์จะเป็นเนี่ยก็คือถ้าในบัญชีรายชื่อนี่คุณอนุทินนั่นสิครับเพราะว่าคุณอภิสิทธิ์เนี่ยมองดูแล้วก็คงจะลำบากทั้งประชาธิปัตย์มองดูคุณสุดารัตน์แกก็ออกไปแล้วมองดูที่คุณชัดชาติก็ไปเป็นผู้ว่ามองไปลำบากอ่ะจ้ะเพราะฉะนั้นคนที่มีสิทธิ์นั้นก็คือคุณอนุทินแต่คุณอนุทินโดยลำพังเนี่ยมองดูแล้วเนี่ยก็ยากครับทำไมเพราะมันจะต้องเป็นคนประสานทั้งสภาล่างและสภาบนนะจ๊ะแต่เขาไม่ค่อยมีข่าวที่เกี่ยวกับร้าวฉานในพรรคของเขาเลยนะฮะยังแถมได้สมาชิกเพิ่มใช่สมาชิกมีแต่ดาราเข้ามาเต็มเลยเพราะว่าคุณอนุทินเนี่ยจะเป็นได้เนี่ยจะต้องใช้เสียงในขณะนี้363เสียงอ๋อต้อง2ใน3ใช่ไหมครับไม่ใช่อ่ะครึ่งหนึ่งของรัฐสภาอ๋อแค่ครึ่งเดียวทำไมครับเต็มรัฐสภาเนี่ยมัน726คนถ้าครึ่งเนี่ยมัน363ถามว่าคุณอนุทินเนี่ยสภาผู้แทนเนี่ยเขาสามารถระดมเสียงได้ถึง200 300มั้ยล่ะเอ๊ะพูดอย่างนี้แปลว่าสวไม่เอาล่ะครับ300เนี่ยถามว่าต้องไปเอาสวอีกสัก26คนเนี่ยคุณอนุทินสามารถเอาได้มั้ย26คนนี่ทนายวันชัยคิดว่าหาไม่ได้หรอครับผมคิดว่าเขาอาจจะหาได้แต่เขาจะหา300ในสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยได้มั้ยถ้าพลังประชารัฐไม่เอาด้วยฮะคุณอนุทินก็มีอยู่670เสียงครับครับเพราะฉะนั้นถ้าจะคุณอนุทินจะเกิดในบัญชีรายชื่อได้เนี่ยต้องเกิดขึ้นจากการสนับสนุนของพลเอกประวิตรซึ่งเป็นพลังประชารัฐโดยลำพังโดยตัวของเขาเองไม่สามารถที่จะประสานทั้งสภาร่างและสภาบนได้แน่นอนโอเคทีนี้เรื่องนี้มันเรื่องนี้มันเกิดขึ้นเพราะว่ามันมีกระแสว่าลุงตู่อาจจะไม่รอดไอ้กระแสลุงตู่อาจจะไม่รอดเนี่ยมันมาจากเรื่องอะไรบ้างคะที่ลุงตู่จะไม่รอดเนี่ยที่ผมโพสต์และเขียนวิเคราะห์ไปเนี่ยก็เป็นการประเมินว่าถ้าพลเอกประยุทธ์มีอันเป็นไปเช่นท่านลาออกหรือท่านถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจหรือสามัญโดนศาลรัฐธรรมนูญตัดสินเรื่อง8ปีเหล่านี้แปลว่าท่านไม่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีมีอันเป็นไปแต่ถ้ายุบสภาเนี่ยถือว่ามาด้วยกันแล้วก็ไปด้วยกันนะฮะอันนี้ไม่ต้องเอามาพูดเพราะนั้นถ้ามันเกิดเหตุ3ประการนี้เนี่ยมันอาจจะเกิดอุบัติเหตุอย่างหนึ่งอย่างใดก็ได้ถ้าไม่มีอุบัติเหตุก็แปลว่าไม่ต้องพูดเรื่องพลเอกประวิตรและไม่จำเป็นต้องพูดเรื่องคุณอนุทินครับเพราะฉะนั้นถ้ามีอุบัติเหตุอาจจะเกิดขึ้นได้ไหมอาจารย์ก็ติดตามการเมืองมาโดยตลอดรัฐบาลขาลงคือจะหมดวาระมันเหลืออีก 6-7 เดือนเนี่ยอะไรก็เกิดขึ้นได้ในส่วนใหญ่เท่าที่อาจารย์ติดตามการเมืองมาโดยตลอดเนี่ยคนที่จะอยู่จนหมดวาระ4ปีเนี่ยน้อยมากนะอาจารย์แต่คนส่วนใหญ่เขาจะยุบสภาตอนเสียงดีนะครับไม่ยุบสภาตอนเสียงแย่นั่นแหละแปลว่าอยู่ไม่ครบ4ปีนะจ๊ะแปลว่าอาจจะยุบก็ได้หรืออาจจะเกิดอุบัติเหตุอย่างหนึ่งอย่างใดก็ได้นะฮะเพราะฉะนั้นนี่เราพูดถึงอุบัติเหตุประกอบกับมีกระแสข่าวเรื่องนู้นเรื่องนี้หนึ่งอ้าวไอ้เรื่องอภิปรายเรื่องงบประมาณเนี่ยก็แน่นอนอ่ะถ้าไม่ผ่านก็มีปัญหาแต่เชื่อว่าผ่านครับเอาละผ่านด่านนี้อภิปรายไม่ไว้วางใจก็ดูที่ว่าเสียงยังจะแน่นอยู่หรือเปล่าฮะแล้วเสียงตอนนั้นเนี่ยประชาธิปัตย์ที่อยู่ในสภาวะขาลงอย่างนี้ตอนนั้นอาจจะเกิดอุบัติเหตุอะไรขึ้นมาหรือเปล่าครับมีทั้งพวกเอาและไม่เอาเนี่ยแปลว่าจะต้องแสดงฤทธิ์เดชอะไรหรือเปล่า
งั้นถามต่อมาเนี่ยปิดสวิตช์สวซึ่งจะต้องเป็นการแก้รัฐธรรมนูญค่ะทีนี้ขอถามอาจารย์กำลังจะพูดไรเชิญเลยครับขอถามทีละประเด็นประเด็นที่หนึ่งอุบัติเหตุนายกเบื่อแล้วลาออกอันนี้มีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนครับอันนี้ผมว่าเป็นไปไม่ได้เลยมีแต่ว่าทำยังไงจะอยู่ยาวต่อไปอาจารย์ข้อสองนะคะนายกถูกตัดสินว่า8ปีครบแล้วในปีนี้ครับอันนี้เป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนครับก็รัฐธรรมนูญมันสามารถตีความได้ว่าอยู่ได้หรือไม่ได้ทั้งนั้นค่ะวันนี้ก็มีข้อเขียนของคุณคำนูนสิทธิสมานออกมาค่ะก็สามารถที่จะบอกได้เลยว่า8ปีนั้นเขาไม่ได้บอกว่ามัน8ปีของรัฐธรรมนูญเก่าหรือรัฐธรรมนูญชั่วคราวหรือรัฐธรรมนูญใหม่ค่ะเพราะฉะนั้นมันก็อาจจะตีความไปได้ว่า8ปีต่อเนื่องกันแล้วก็ตีความว่ารัฐมนตรีในขณะที่เป็นต่อเนื่องมาในชุดของคสช.ก็อาจจะถือว่าเป็นนายกรัฐมนตรีด้วยแปลว่านับตรงนั้นด้วยตีความได้ทั้งนั้นค่ะและจะตีความว่าไม่ใช่ก็ได้มีเหตุผลทางกฎหมายที่สามารถจะเขียนได้ทั้งได้และไม่ได้ครับอาจารย์ค่ะในฐานะที่เป็นทนายเนี่ยคิดว่าอันไหนจะมีโอกาสมากกว่ากันครับ ผมว่า576062เลยอาจารย์เอาหวยออกหน่อย576062ทำไมคิดนานจังครับ เรื่องสิ้นสุด8ปีเนี่ยผมดูแล้วก็มีน้ำหนักมากทีเดียวครับเท่าที่อ่านดูรัฐธรรมนูญเนี่ยนะฮะมีน้ำหนักใช้คำว่ามีน้ำหนักมากทีเดียวเขาห้ามเป็นกันต่อเนื่องเพราะไม่ต้องการให้ผูกขาดกับอำนาจเกินไปนะถ้าอย่างนั้นต้องไปซื้อ57ก็ไม่ได้บอกไว้ชัดเลยว่าเป็นรัฐธรรมนูญเก่าหรือรัฐธรรมนูญใหม่นะฮะแล้วที่สำคัญที่สุดบทเฉพาะการเนี่ยก็ถือว่ารัฐมนตรีเก่าที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ก็ถือว่าเป็นรัฐมนตรีครับมันก็เลยสามารถทำให้ตีความได้ว่า8ปีต่อเนื่องกันได้เช่นเดียวกันครับหวยออกที่57อ้าวแล้วถ้าอย่างนี้ส่วนตัวตามชัยมองว่าผมไม่รู้อ่ะนะแต่ไม่ตอบหรอกรับมากรับมากตีความของเองก็แล้วกันไปซื้อ57อ่ะอย่างนี้ถ้านายกหลุดจริงนะลุงตู่หลุดจริงนะคิดว่ามีใครที่เหมาะสมเข้ามานั่งแทนผมว่ายังไม่น่าจะถึงเดือนสิงหาก็อาจจะมีปัญหาได้เช่นอภิปรายไม่ไว้วางใจอันนี้อันนี้แหละเสียงมันปริ่มปริ่มกันอยู่เหลืออีกสองข้อที่จะถามข้อที่หนึ่งงบประมาณผ่านไหมครับอะไรนะงบประมาณจะผ่านไหมครับงบประมาณผมว่าผ่านนะอาจารย์โอเคน่าจะฉลุยแล้วพี่ปลายไม่ไว้วางใจมีค่ะเป็นการตีน่วมกัน3วัน5วันน่ะอาจารย์ได้ด่าแล้วกันนะได้ด่ารัฐบาลเหมือนเดิมเป็นการโหมโรงก่อนอภิปรายไม่ไว้วางใจอ่ะทีนี้อภิปรายไม่ไว้วางใจเนี่ยจะมีงูเห่ากินกล้วยไหมคะผมว่าไอ้เรื่องกล้วยเนี่ยผมไม่กลัวหรอกอาจารย์เพราะมันเหลือเวลาอีก 5-6 เดือนอาจารย์ที่จะไม่มีใครลงทุนซื้อกล้วยเพราะฉะนั้นมันจะต้องมีคนแสดงบทบาทแอคชั่นแอคอาร์ตหน่อยอาจารย์เพราะว่าอาจารย์ว่าคนร่วมเป็นเนี่ยมีแต่ถามว่าคนที่จะร่วมตายกันต่อไปจะมีหรือเปล่าผมเกรงว่าจะเกิดอุบัติเหตุขอโทษนะพูดตรงๆซึ่งอาจจะไม่จริงหรือไม่จริงแต่เป็นข้อวิเคราะห์ประชาธิปัตย์ตอนนี้ก็อยู่ในภาวะลำบากอยู่แล้วถ้าเลือกตั้งผู้ว่ากทม.ผลออกมาอีกแบบนึงอาจารย์หลุดลุ่ยแล้วถ้าเขายังอยู่อย่างนี้ไม่แสดงบทบาทตัวตนอะไรขึ้นมาตอนร่วมรัฐบาลก็มีบางส่วนไม่ร่วมอยู่แล้วอาจารย์เพราะฉะนั้นผมว่าใน50อาจจะแตกเป็นเสียงบางเสียงก็ได้โอ้โหขนาดนั้นเลยครับโอเคค่ะขอบคุณมากค่ะครับขอบคุณครับต้องเบรกตรงนี้ก่อนนะฮะจบแล้วอาจารย์ครับขอบคุณครับสว.วันชัยศรสิรินะครับนี่ก็ได้ให้ความคิดเห็นเป็นไงฮะก็อุบัติเหตุอะถ้าพูดถึงเรื่องอุบัติเหตุขับรถออกไปในรถอาจจะชนก็ได้รถอาจจะคว่ำก็ได้ยางจะแตกก็ได้ทั้งนั้นแหละไม่มีอะไรแน่นอนอุบัติเหตุไม่มีความแน่นอนค่ะมันเกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นในการเมืองมันก็เกิดอุบัติเหตุได้เหมือนกันแต่ทนายวันชัยพูดตรงกับพี่นะเรื่องงบประมาณเนี่ยเชื่อว่าฝ่ายค้านไม่กักเอาไว้หรอก
น่าจะผ่านไม่งั้นบ้านเมืองเดินไม่ได้ไม่มีงบประมาณใช้แต่สิ่งที่น่าเสียวไส้ก็คืออภิปรายไม่ไว้วางใจตรงนี้ที่เราเคยพูดเอาไว้จะมีงูเห่ากินกล้วยไหมซึ่งอาจจะเป็นปรากฏการณ์ใหม่ก็ได้ตามติงูไม่กินกล้วยแต่ปรากฏว่าในนี้จะเกิดกรณีกินงูกินกล้วยก็ได้เอาละครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงนี้ไว้สักครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าเรามาดูพักของคุณหญิงหน่อยนะฮะที่เมื่อวันก่อนก็คือฮาไปเมื่อคุณจอนนี่แอนโฟเน่นะคนนี้เขาติดตามข่าวการเมืองอยู่เป็นระยะนะก็ติดตามตลอดด้วยเมื่อประกาศเปิดตัวแล้วจะเข้าไปทำให้เก้าอี้ของคุณวิชาญมีนชยนันท์สั่นสะเทือนหรือเปล่าช่วงหน้ากลับมาวิเคราะห์กันครับ